ของนายแซนหนุ่มที่ไปฆ่าโหดแฟนสาวของตัวเองแล้วนำศพไปทิ้งอำพรางใต้ทางด่วนล่าสุดมีรายงานมานะคะว่าตำรวจคุมตัวนายแซนไปฝากขังแล้วแต่ที่น่าสนใจคือมีคำตอบจากแม่ของนายแซนด้วยบอกว่าสิ่งที่มีกระแสข่าวว่าลูกชายเนี่ยฆ่าคนเพื่อบูชาลัทธิซาตานเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงขณะเดียวกันแม่นะคะยืนยันบอกว่าจะไม่ยื่นประกันตัวลูกชายไปดูวินาทีที่นายแซนเนี่ยถูกคุมตัวออกมาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามไปดูว่าเขาจะตอบคำถามอะไรกับสื่อหรือไม่ค่ะจะพูดอะไรไหมครับอันนี้เราป่วยจริงหรือเปล่าครับแฟนครับขอท่านเลยครับเราช่วยตัวเองไม่ได้เหรอครับแฟนพูดได้นะครับแฟนนี่นะครับแฟนเราพูดเรายังไม่ตื่นหรอแฟนหรือว่ายังไงครับเราตัดมือเขาทำไมอะแฟนพูดได้นะอันนี้เราสลบจริงใช่ไหมแฟนแฟนพูดได้นะแฟนแฟนพูดได้นะแฟนเราจะขอโทษไหมขอทานเลยครับขอทานนิดนึงครับเราผิดไหมครับข่าวขอทานเลยครับขอทานนิดนึงครับเราทะเลาะเขาเหรอแฟนหรือว่าอะไรถึงได้ทำลงมืออ่ะแฟนแฟนพูดได้นะครับแฟนแฟนแฟนจะพูดอะไรเปล่าโอกาสสุดท้ายแล้วครับแฟนมองไม่เห็นบันไดด้วยความทะเลาะแฟนป่วยจริงหรือเปล่าครับมองไม่เห็นบันไดด้วยความพะโล้แฟนป่วยจริงเปล่าแฟนลืมตาเดี๋ยวเลยโอ้โหทุลักทุเลพอสมควรนะค่ะคือตำรวจฝากขังเนี่ยตำรวจก็ต้องกันด้วยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของแซนก็โหดเหี้ยมมากขนาดเดียวกันตัวแซนเองคือทิ้งตัวไม่มีแรงเลยพี่อามต้องให้ตำรวจเนี่ยหิ้วปีกไปเป็นภาพนาทีที่มีการคุมตัวนายแซนนะคะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแฟนสาวขึ้นรถผู้ต้องขังไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพนายแซนเนี่ยหลับตาต้องให้เจ้าหน้าที่คอยพยุงไม่ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุในการลงมือและถามว่าต้องการขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือไม่จังหวะที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นบอกว่ามีจังหวะหนึ่งในแซนเหมือนลืมตาขึ้นมาคล้ายว่าได้ยินเสียงที่มีการถามกันแต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรด้วยจนกระทั่งมีการคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังไประหว่างที่มีการคุมตัวในแซนออกมาปรากฏว่าพี่ชายของนายแซนพยายามจะแหวกวงนักข่าวจนเกิดการปะทะเหมือนมีปากเสียงเล็กน้อยกับสื่อมวลชนนะคะคือพี่ชายเนี่ยกำลังจะแหวกไปหาแซนด้วยจนตำรวจแล้วก็แฟนสาวของพี่ชายแซนต้องมาช่วยกันห้ามทั้งคู่ออกไปค่ะทำไมเราเฮ้ยอะไรอ่ะใช่อ่ะเอาเข้าไปต้องเบี่ยงอะไรเนี่ยทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อและแม่ของแซนเดินทางมาเยี่ยมนะคะมีการยกมือไหว้พร้อมพูดขอโทษตลอดเวลาเลยบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ลูกชายทำลงไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่เนี่ยปฏิเสธบอกว่าลูกชายไม่ได้นับถือลัทธิซาตานตามที่มีกระแสข่าวคือมันเคยมีข่าวว่าแซนเนี่ยพยายามจะลงมือเพื่อบูชาซาตานเขาเชื่ออะไรแบบนี้หรือไม่พ่อกับแม่ยืนยันบอกว่าลูกชายไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้และตัวเองตั้งใจจะไปร่วมงานศพของน้องแจนเพื่อกราบขอโทษพ่อแม่และเข้าใจในความรู้สึกของครอบครัวด้วยโดยแม่ของแซนบอกว่าอาการลูกชายยังไม่ดีขึ้นยังไม่มีสติยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องใส่แพมเพิร์ดเลยนะคะคืออายุ18แล้วแต่ว่าตอนนี้คือร่างกายเขาบอกว่าไม่ตอบสนองอะไรเลยแต่ทราบเบื้องต้นว่าลูกชายเนี่ยยอมรับว่าวันเกิดเหตุได้มีการทะเลาะกันและพลาดพลั้งบีบคอแฟนสาวจนเสียชีวิตส่วนเรื่องการหั่นชำแหละศพนั้นคุณแม่บอกว่าลูกชายอ้างว่าตกใจกลัวทำอะไรไม่ถูกพร้อมยอมรับว่าแผลที่คอเป็นส่วนหนึ่งจากการทำลายศพคือพยายามจะหั่นคอแฟนสาวด้วยส่วนเรื่องของลัทธิซาตานและสิ่งที่ลูกชายเคยพูดว่าอยากฆ่าคนแม่ยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงตัวเองยืนยันได้จะไม่ยื่นประกันตัวลูกชายด้วยเพื่อให้เขาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายไปหลังจากนั้นพ่อและแม่ของแซนได้นั่งกอดกันร้องไห้อยู่ในห้องรับแจ้งความค่ะ